ออนให้หมดครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทางกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Factory Outlet นะครับซิมูเลเตอร์ก็เดี๋ยวกลับมาเปิดร้านกันก่อนโอเครอลูกค้ามาเลยฮะตอนนี้ก็คือยังมีร้านอยู่นะครับก็คือยังเปิดทันแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะสามารถจ้างพนักงานได้แล้วครับก็คือเรามีตังค์ผมจะจ้างพนักงานมันดีกว่าเพราะผมขี้เกียจ นี่มันมีแคชเชียร์อยู่ตรงนี้ครับ100ต่อวันเองนะครับก็คือสามารถจ้างได้เลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้รู้สึกจะไม่มีกาดให้เราด้วยนะครับก็คือไม่มีคนจับขโมยนะครับก็มีแค่คนเติมสต็อกเหลืออยู่80นี่ไงครับเฮ้ยแบบคิดตังค์ให้เราเร็วจัดเลยเฮ้ยแบบโอ้โหทำงานแบบชิลจัดครับดูดิอารมณ์ดีนะครับอารมณ์แบบเอนจอยมากนี่ปิดในนี้ก่อนเอ้าในส่วนตรงนี้ก็ปิดได้ครับเฮ้ยเอาวุ้ยเอาแล้วก็แป๊บๆของหมดของหายเลยเอาละเดี๋ยวซื้อของต้องแปลงตัวเองอย่างเดียวฮะเอาของมาแขวนเลยนี่ครับลูกค้าก็จะมาขายได้ไหมนี่ต้องขายได้เสื้อสีดำครับเดี๋ยวผมไปดูนี่ครับพ่อค้าตลาดมืดแต่รู้สึกว่ากลางวันเขาน่าจะขายด้วยไม่น่าจะขายแค่กลางคืนกลางวันก็ขายกลางวันเสียกอันนี้กระดุมยังไม่ได้ใช้นะครับฮอปเปอร์เหรอไม่ได้ใช้มีดีของที่พี่อยากได้วันหลังแล้วกันนะพ่อค้าตลาดเดี๋ยวรังเดี๋ยวเราจะมาอุดหนุนใหม่นะครับก็คือมีของที่เราไม่ได้ใช้ก็คือไม่รู้จะมาทำอะไรนะครับเอาละผลิตแบรนด์ตัวเองต่อ โอ้โหแป๊บๆของหมดเลยเร็วเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแต่แบบตอนผมขายนี่ไม่ได้แบบเร็วขนาดนี้นะครับเราอาจจะคิดตังช้าก็ได้เอาละผลิตแบบรัวๆครับสีขาวมาด้วยแล้วกันหลากหลายสีไปครับโอ้ลูกค้าเข้าแบบด่วนๆเยอะๆเลยเอาละอยากได้ที่แขนอ่ะ คือใส่เสื้อผ้าแบรนด์เรานี่ก็แบบเหลือๆครับเอาละได้อีกแบรนด์เราโอเคจัดมาตัวนี้ไปขายเรียบร้อยครับเฮ้ยลูกค้าจะหมดอีกแล้วแต่หนึ่งวันนี้แบบแป๊บๆหมดเร็วนะฮะหมดไปหนึ่งวันเลยโอเคนี้ยังไม่หมดเอาละเรียบร้อยผลิตต่อครับสีเหลืองด้วยโอเคของไปแขวนนะโอ้ยของเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะผลิตรอแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้แบบมันกลางคืนอยู่นะร้อยมื้อเช้าเดี๋ยวนะคือผมทำสต็อกของจนแบบรู้ไหมว่าล้มไม่น่าจะมีเงินจ้างพนักงานต่อหรือเปล่าในวันถัดไปโอเคลองนอนดูครับเขาจะเก็บตังค์ให้เราอยู่ใช่ปะคือผมกลัวของมันไม่พอเขาน่าจะเก็บตังค์ให้อยู่นะโอเคน่าจะเก็บอยู่ครับเก็บเก็บแค่ครั้งเดียวโอ้ไม่มีตังค์จ้างเขานี่ว่าว่าเลี้ยวนะครับผมเหลือผมลืมเหลือเงินไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราขายของเดี๋ยวค่อยจ้างเขาเพิ่มหุ่นวายอย่างนี้ครับทีนี้อุตส่าห์จ้างมาวันเดียวเขาหนีเลย โอเคแป๊บนึงลูกค้ามาแล้วโอเคไปครับตังค์เราพอละขี้เกียจขายเองนะครับขี้เกียจคิดตังค์เดี๋ยวเราไม่ใช่เฮ้ยลำดับยังไม่ได้ขึ้นเลยพนักงานโอเคจ้างต่อวันเลยมาไปแล้วเฮ้ยผมหรืออ๋อต้องคิดคนนี้ก่อนหรือเปล่าพนักงานเป็นอะไรของมันโอ้วุ่นวายจริงนี่ไงครับมาแล้วเฮ้ยผ้าที่เราใช้ครับเราต้องเหลือตังค์ไว้150เพื่อจะไว้จ้างพนักงานต่ออันนี้หาของที่เราได้ใช้ก่อนครับของที่ไม่ใช่จะเพิ่งเข้าไปแล้วกันโอ้นี่ก็แพงอยู่นะครับโอเคขอ3อย่างแค่นี้ครับที่เหลือเราไปซื้อในช้อปปี้เราแล้วกันเอ้ยเอาเดี๋ยวนะพังอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวซ่อมนี้ก่อนซ่อมไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวขโมยโอ้โหนี่บังอาจโอ้ขโมยแบรนด์เราด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยดีนะที่แบบขโมยเขายังไม่หายไปตรงหน้าร้านนะแล้วก็เนี่ยได้มาถึงตรงนี้ก็น่าจะหายไป
เอาละมาดูพ่อค้าตลาดมืดดีกว่ามีของอะไรดีๆป่ะมีกระจกด้วยกระจกไปทำอะไรอ่ะโอ้ได้แดงที่แบบโคตรจะแพงอีกแล้วนี่ฮะอันนี้แผ่นกระดาษอ๋อแผ่นก๊าซบอร์ดค่ะคัดก๊าซบอร์ดเหรออะไรวะท่านเป็นกล่องกระลักนะครับประมาณนั้นโอเคตอนนี้เราต้องเฝ้าระวังขโมยด้วยไม่งั้นของพวกนี้หายหมดแน่นะโอ้ขโมยแบรนด์ที่แบบราคาแพงที่สุดในร้านตอนนั้นเลยตอนนี้ด้วยครับโอเคตอนนี้คือรู้สึกว่าของในร้านมันจะเยอะพอสมควรนะครับคือผมผลิตเยอะแล้วเดี๋ยวต้องซื้อชั้นวางเพิ่มนะครับตอนนี้เริ่มไปตั้ง300พอดีนะก็แบบจัดมาเลยแล้วกันครับเอชั้นวางให้ลูกค้าซื้อเยอะๆครับนี่วางไว้กับเดี๋ยวมาเราย้ายตรงนี้ดีกว่าย้ายไปเรามาไว้ฝั่งนี้กันโอเคก็ย้ายนี่ไว้นี่ครับใกล้ชิดติดผนังเหมือนเดิมเอาละครับวางขายเลยแล้วก็ผมอยากรู้กันว่าใครออกแบบร้านให้ผมมันเอียงอะบางของละเอียงนะครับเฮ้ยเอาเดี๋ยวโอ้ผมลืมเปิดร้านว่าแล้ว3โมงทำไมคนไม่เข้าวะเนี่ยเวลาคือเป็นเงินเป็นทองมากเลยนะเพราะว่าแบบ1วันถ้าสมมุติเราขายไม่ได้ถึง150ก็คือไอ้แคชเชียร์มันก็จะหายไปนะครับรู้สึกว่าช่วงแรกๆอ่ะคือเขาห้ามจ้างพนักงานนะครับเฮ้ยเดี๋ยวขโมยเพิ่งเปิดร้านเอ้ยยังไปเสียนะครับเดี๋ยวก่อนแล้วก็เสื้อโอเควางขายหมดครับคือ1วันเราต้องรีบทำกำไรให้มันได้เยอะๆเอาละผมว่าผมคงไม่มีตังค์จ้างแคชเชียร์ต่อแน่นอนเฮ้ยเอานะให้3คนนี้ถึง4คนนี้ถึง150แล้วกันครับอย่ามีขโมยเลยโอเคตรวจสอบดูนี่ครับเฮ้ย140แล้วดูผมจะเลิกจ้างพอดีเพราะแบบมันเป็นช่วงเริ่มแรกหรือว่าผมอาจจะผลิตของไม่ทันก็ได้นะครับร้อยของพวกนี้หมดสต็อกก่อน150พอดีได้ต่อสัญญาพวกนี้อีกนะครับเกือบไม่ได้อยู่ต่อแล้วไม่ร่าโอเคหมดเวลาครับนอนมาเดี๋ยวมาขายวันนี้ต่อครับหรือว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเดี๋ยว3บาทไปซื้ออะไรวะเนี่ยอ้าวขโมยเข้าร้านแต่เช้าเลยนะเจ๊ักไม่มันน่าจะแบบได้ส่วนที่เราโดนขโมยด้วยนะแบบได้ของเราแล้วก็ได้ตังค์แล้วก็ได้ส่วนที่เขาขโมยด้วยแบบเหมือนเสียค่าปรับอะไรเงี้ยนะครับใช่คือมันไม่คุ้มค่ากับที่ผมต้องมาเดินเตร่ตรวจตราดูเลยนะตกใจเฮ้ยตัวนี้เรามีตังค์ทำทุนเพิ่มนะครับเดี๋ยวไปดูพ่อค้าก่อนพ่อค้ามีอะไรมาขายแบบถูกๆหรือเปล่าขอของที่ผมใช้แล้วกันนะพ่อค้าตลาดมือนะเราแวะเยี่ยมเยือนบ่อยมากเฮ้ยนี่ไงแผ่นที่ใช้13อีกนะครับแผ่นที่เราใช้บ่อยแล้วก็ยาจุดกันยุง แผ่นนี้ยังไม่ได้ใช้ไงมีกี่แผ่นนะโอเคหมดพอดีครับในตลาดเอ้ยไม่ใช่ใน Shopee เรารู้สึกว่ามันจะขาย15นะครับแต่รู้สึกว่าร้านมืดนี้จะขาย13ก็ถือมันถูกไปอีกแบบนะฮะนี่ไงผลิตแบรนด์เราด้วยโอ้มีคนมาหยิบไปต่อหน้าต่อตาเลยโอเคสัตว์มาผลิตแบรนด์เราต่อครับได้แดงแบรนด์เราขายดีที่สุดเหมือนไม่ได้อะไรจากการแบบจ้างแคชเชียร์เลยครับก็สำหรับวันนี้รู้สึกว่าแคชเชียร์จะไม่ได้อยู่กับเรานะครับเพราะว่าผมขออยู่จ้างมาก่อนรู้สึกผมจะหมดเงินไปกับแคชเชียร์มากเลยนะครับมันสะดวกสบายก็จริงแต่ของใช้มันแบบมันเป็นช่วงเริ่มแรกนะที่เราต้องขายเองไปก่อนนะเพราะรู้สึกมันยังไม่ได้มีสินค้าที่มันแพงเกินไปที่แบบเราจะขายได้ต่อวันเพื่อจ้างแคชเชียร์นะครับอันนี้ได้ใช้ของถูกมาครับของถูกโอเคขอบคุณครับพ่อค้าตลาดมืดเดี๋ยวเรามาใหม่นะแป๊บเดี๋ยวไปคิดตังค์เองดีกว่าเดี๋ยวเฝ้าระวังขโมยด้วยนะครับเอาละคิดตังค์ก่อนตอนนี้นี่ถ้าเราขายเองเราน่าจะรวยไปตั้งนานนะฮะนี่เราไปให้แคชเชียร์ขายทั้งที่ร้านเรายังไม่ได้เติบโตเราจ้างคนมาทำอะไร
คือแบบมาฝึกงานไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสในภายหน้าเขาอาจจะต้องได้มาทำงานที่นี่นะครับประมาณนั้นเอาละถึงเวลานอนครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับที่ผมไม่จ้างแคชเชียร์ก็เพราะผมจะเอาตังค์มาหมุนในการซื้อแบรนด์เพิ่มนะครับนี่เราจะมาขายกางเกงกันใช่มันมีกางเกงที่เป็นแบบราคาแบบย่อมเยาอยู่นะ250ในการซื้อแบรนด์ครับก็จะเป็นแบรนด์เริ่มต้นเลยนะครับคือผมอยากได้350อ่ะคือแบบจะข้ามไปเลยอ่ะแต่ไม่ว่ะเราแบบธรรมดาไปก่อนรอจอตังค์ส่วนนี้มาทำเสื้อผ้าด้วยไม่ใช่อะไรนะฮะเอาลากางเกงนี่ไงครับใช้กระดุมหมอซิปซิปปึ๊บเดี๋ยวทำกางเกงก่อนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวลองทำก่อนไปซื้อวัตถุดิบกันซิปซิปนี่ครับซิป1 2โอเคน่าจะพอครับไปลองทำก่อนอันไหนสีไหนสวยสีดำแล้วกันดีมาครับแล้วก็ไปตั้งราคาไว้ก่อนเราอย่าลืมตั้งราคานะครับกางเกงกางเกงโอ้เริ่มต้นที่5เลยครับ 6.5 หรอ6แล้วกันเฮ้ยขายเท่าแบรนด์เราเลยนี่ว่ะคงมีคนซื้ออยู่นะ6เองแค่6เองโอเคเอ้ยได้กี่ตัวครับ10ตัวใช่ป่ะเอาหมดแล้วพลาสติกเอ้ยโอ้นี่ใช่แพงไงใช้ของเยอะครับพลาสติกใช้พลาสติกเป็นกระดุมนะฮะเดี๋ยวลองทำอีกสัก1ชุดแล้วก็ซื้อผ้านี้ทำแบรนด์ตัวเองด้วยโอเคตัวนี้เครื่องจักรเรายังไม่ทำงานครับเอาล่ะกางเกงน่าจะวางตรงนี้ได้นะวางไม่ได้หรอชิปแล้วเฮ้ยหรือมันต้องมีราวหรือเปล่าราวแขวนเดี๋ยวงั้นผมต้องเก็บตังค์ซื้อราวตากไปใช่ไหมมันจะมีอยู่อ่ะนี่ครับที่ตากกางเกงอ่ะ500 ราคาโคตรย่อมเยาผมนึกอะไรออกกันเลยตอนนี้เราขาดตังค์ในการซื้ ที่แขนกางเกงใช่ไหมฮะใช่งั้นเราไอ้นี่ไปหมุนก่อนเลยหรือเปล่าคือเราขายแค่ถึงแค่2ทุ่มเองมันไม่น่าจะมืดนะฮะงั้นก็ลาจากกันอันนี้อันนี้แล้วกันเอาไปครับ400โอเคแล้วก็ขายอีก100นะครับหรือเราจะหมุนหมดเลยวะนะถ้าไปหมุนหมดก็ดีนะงั้นผมก็ปล่อยไปแล้วกันไปจำหน่ายให้หมดครับแล้วก็ไปซื้อที่แขวนกางเกง นี่การหมุนเงินที่อัจฉริยะมากนะฮะบวกมาเอา500หน่อยๆฮะโอเคมีขโมยหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ดูร้านครับเอ้าเออนี่ที่แขวนโอ้ที่แขวนกางเกงเดี๋ยวต้องไว้ตรงกลางสิเดี๋ยวเอานี้มาก่อนตรงนี้แหละเดี๋ยวมันต้องกลางๆอีกนิดนึงนี่ครับได้กี่ตัวเอ่ยได้4ตัวโอเคลองขายดูครับมีใครจะซื้อหรือเปล่าเรามีตังค์หมุนแบบเอาไฟไปหมุน คือมันไม่ได้ใช้เวลากลางคืนนะผมก็เลยแบบเอาไปจำหน่ายซะไม่งั้นไฟผมคงไม่ได้ติดอีกนานเลยแหละเดี๋ยวให้มันมืดๆดูก่อนนะครับ แล้วขายถึงแค่ทุ่ม2ทุ่มเองนะลูกค้าก็ไปแล้วใช่ก็คือเราไม่สนใจไฟนะส่วนนี้เพราะว่าส่วนนี้เราไม่ได้ทำงานนะครับทำงานแค่กลางวันใช่กลางคืนแล้วก็ไปผลิตเสื้อผ้าโอเคเฮ้ยไม่มีใครซื้อกางเกงเลยหรือว่ากางเกงเรามันขายแพงเงินไปล่ะไม่นะแต่ก็แบบโอเคครับเอากล่องไปทิ้งก่อนอันนี้ก็ได้ตังค์เหมือนกันไปเอ้ย190ครับจะบอกว่าผมขาดทุนไปกับการขายแคชเชียร์พูดมา2รอบแล้วนะพี่ไปเอ้ยอย่าไม่มีใครซื้อจริงนะกางเกงนี่เดี๋ยวเฮ้ยกางเกงไม่ต้องผลิตเพิ่มก็ได้มั้งเดี๋ยวเอามาสักชุดหนึ่งแล้วกันนะอุตส่าห์มันผลิตได้แล้วเฮ้ยนี่ครับสีขาวแล้วก็พ่อค้าผมไปดูยัง
วันนี้น่าจะไปซื้อแล้วมั้งเดี๋ยวลองไปแวะมาก่อนครับเผื่อแบบมีของถูกอีกไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้นะโอเคยังกินกินอีกชุดครับเอาไว้หน้าร้านเลยเดี๋ยวใส่ชุดนั้นหมดก่อนเฮ้ยอย่าลืมแบนเราดิแบนเราต้องมีแขวนในร้านเอาละฮะตอนนี้คนหลั่งไหลเข้ามาในร้านแล้วมาดูกันว่าจะมีคนซื้อกางเกงเราหรือเปล่าใครจะเป็นคนแรกครับที่ซื้อกางเกงที่เราผลิตขึ้นมาเฮ้ยนี่ครับคนแรกเลยที่ซื้อกางเกงเรามาครับนี่พร้อมใส่ได้เลยนะครับใช่ซื้อปุ๊บก็น่าจะใส่ไปเลยนะเอาผมคนเดิมครับแต่ไม่ได้ซื้อของเดิมเสื้อโอเคตอนนี้ก็คือเราขายออกแล้วน้องกิ่งเรา1ตัวดีใจด้วยครับดีใจด้วยใช่ๆแล้วก็เอาไอ้นี่ไปแขวนเพิ่มนี่ครับเฮ้ยมันแขวนแบบสลับกันได้หมดเลยนะครับแต่กางเกงไม่ค่อยจะขายออกหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยคนซื้อเลยแต่เสื้อผ้าแบรนด์เราคนซื้อเยอะครับนี่โปรโมทแต่แบรนด์ตัวเองดูดิแบบมันก็จริงนะแบบเยอะฮะโอเคลูกค้าคนสุดท้ายครับที่ยังไม่ได้แตะต้องกางเกงยีนผมเลย คือรู้สึกจะมีลูกค้าซื้อไป2ตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำผิดก็คือผมได้ไอ้นี่กางเกงยีนสีขาวอะใส่ไป2ครั้งน่าจะถ้าผมไม่ได้ขายก็แสดงว่ามีคนขโมยใช่ครับ ประมาณนั้นเลยนะฮะรู้สึกว่ากางเกงยีนมันเป็นสินค้าที่ขายไม่ออกหรือแบบเราต้องไปส่งต่างประเทศนะครับคือแบบไม่มีใครแตะเลยสมมติแต่เสื้อผ้านะครับหรืออาจจะแบบเราเพิ่งออกมาก็ได้ก็เลยแบบยังไม่ได้ฮิตสักเท่าไหร่เหมือนเสื้อผ้าแบบเรานะฮะโอเคนะครับก็สำหรับเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมว่าผมคงต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดร้านกันต่อในพาร์ทหน้าเดี๋ยวต้องไปหาวิธีแบบหมุนเงินให้ได้เยอะกว่านี้คือแบบต้องของในร้านไปขายเลยนะครับถึงแบบจะหมุนเงินได้ทันอ่ะเหลือแค่อันนี้เดียวนะไม่รู้เหมือนกันว่าเองจะได้ไปวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไปพรุ่งนี้ก็ได้โอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมมาถึงยังท้ายคลิปนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากและฝากติดตามด้วยและถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ